สัตว์สัตว์สัตว์มันมีใจสัตว์มีความคิดพืชไม่มีความคิดแต่พืชมีความรู้สึกเช่นต้นมายราชนะถ้าเราไปเดินเตะมันใบมันก็หุบก็มาพืชมีความรู้สึกแต่ไม่มีความนึกคิดสัตว์ที่เรียกมันว่าไวรัสโคโรนาคือสัตว์มันมีความนึกคิดนะไวรัสโคโรนาคือสัตว์มันมีความนึกคิดฟังคิดฟังนะผู้บรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติเจโตวิมุตติจะรู้ความนึกคิดของสัตว์ทั้งหมดมนุษย์และเทวดาเทพพรหมทั้งหมดงั้นคนที่บรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติจึงจะคุยกับไอ้ไวรัสโคโรนารู้เรื่องจบไหมเพราะไวรัสโคโรนามันคือสัตว์มันมีความคิดมันมีใจรู้ใจไงรู้ความนึกคิดก็คือเวทนานุปัสสนารู้ความคิดใช่ไหมกายานุปัสสนารู้เห็นกายตัวเราในตาเราด้วยจิตของเราเวทนานุปัสสนารู้ความนึกคิดตัวเราด้วยจิตของเราแปลว่ามันต้องรู้ตัวเราซะก่อนที่จะไปรู้ไวรัสโคโรนาตรงนั้นเห็นไหมครับเห็นหรือยังทีนี้ชาวนักวิทยาศาสตร์ไปดูผ่านจอดูแต่ในจอไปรู้โคโรนาแต่นายแพทย์นางแพทย์หรือว่านักวิทยาศาสตร์เขาไม่รู้ตัวเขาเองเขาก็เพียงพะเจอไวรัสเล่นงานเจอแง่แง่ก็ให้ก็ได้มันเผลอจนได้แล้วมันมองไม่เห็นเนี่ยก็หมองูตายเพราะงูโอ้ยกูจังหนึ่งนะแม้แต่คนที่มันทำอะไรระเบิดปรมาณูใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งไงชื่ออะไรมีอยู่3 4 5คนมารามคูรีก็มันก็เขาเป็นหัวหน้าทีมเลยนะที่ทำระเบิดปรมาณูลูกแรกที่มันตกฮิโรชิมากับนางอาซากินั่นแหละครับมะเร็งก็คือรังสีเนี่ยมาเล่นงานเห็นไหมหมองูตายเพราะงูคนที่อยู่ห้องแลบต้องจะตายก่อนให้รู้ใช่มั้งนะพี่นะโอ้ยจริงนะว่าแล้วลุงก็หาวิธีช่วยท่านที่อยู่หน้าจอที่รบดีกว่าตกลงหลานน้อยเข้าใจนะครับอายุ11ขวบเมื่อกี้นี้นะฮะลุงอธิบายให้เรียบร้อยนะจ๊ะนะจ๊ะต่อไป